สวัสดีครับผมบอสจากบริษัท V Group Car ในสาขาสันทรายครับวันนี้นะครับนี่คือ Chevrolet Trailblazer รุ่น LT ขับเคลื่อน2ล้อเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับรถคันนี้นี่นะครับใช้เครื่องยนต์ Duramax นะครับดีเซลซึ่งเป็นรถเครื่องยนต์เดียวกันกับใน Chevrolet Captiva แต่เป็นรุ่นสูบ 2.5 VCDI นะครับที่เราเคยรีวิวในตอนนี้แต่ว่าในตอนนี้นะครับเราก็เลยมาเล่นมาในรถคันใหญ่ในรถปิกอัพนะครับซึ่งเป็นรถปิกอัพดัดแปลงนะครับหรือ PPV นะครับซึ่งคล้ายรถพรีเมียม MPV ที่อยู่ใน Chevrolet Captiva เองนะครับซึ่งวันนี้นี้นะครับรถคันนี้พร้อมขายวันไหนใน V Group Car สาขาสันทรายเรียบร้อยแล้วนะครับได้ราคา 600,000 บาทเท่านั้นเองนะครับได้ราคาเต็มๆเลยนะครับก็ 600,000 บาทมีทอนอยู่ 1,000 บาทจริงๆนะครับอยู่ 599,000 บาทนะครับสำหรับในรถคันนี้แต่สมรรถนะฟังก์ชันทุกอย่างไว้ในที่รถคันนี้คันเดียวเก็บไว้ที่คันนี้คันเดียวเลยนะครับแน่นอนนะครับในรถคันนี้มันจะดีมากเลยทีเดียวนะครับคนที่นั่งคนที่อยากได้รถ MPV อยากได้รถ PPV รถคันใหญ่แบบเนี้ยแน่นอนนะครับชอบมากถ้าพร้อมแล้วมาดูรถคันนี้กันดีกว่าครับมารถคันนี้ขนาดไหนครับมาดูกันครับสำหรับในที่ข้างในนะครับก็ถือว่าดูดีไซน์แบบที่เรียกว่าดูแบบดูมีความเป็นพรีเมียมนะครับในตระกูล TPV นะครับแต่ว่าแม้จะเทียบเท่าในใช้บริการคัตติว่าไม่ได้นะครับแต่ก็ในเทเบเซอร์ก็ยังสามารถทำบนในรถในรูปแบบ TPV พรีเมียมไปได้เลยนะครับคล้ายๆพรีเมียมไปได้เลยอย่างเช่นมันในพื้นผิวมันในที่ขอบประตูนะครับก็ยังเป็นพื้นผิวแบบผ้าซึ่งก็ให้ความสะดวกสบายนะครับให้ความนุ่มนวลนะครับในการขับขี่ทั้งหมดแม้แต่ในตรงที่เบาะเองด้วยซึ่งผมก็จะย้ายกระเป๋านี้นะครับให้ดูตรงที่เบาะนี่ก็แน่นอนนะครับก็ถือว่ามาสวยมากนุ่มนวลมากดูดีมากนุ่มมากทุกอย่างคอมฟอร์ตมากซึ่งแน่นอนนะครับก็เป็นโทนสีทูโทนนะครับสีขาวตัดสีดำนะครับแต่เป็นสีเทานะครับไม่ได้ออกเป็นสีดำแท้ๆแต่หากเป็นสีดำเนี่ยจะต้องเป็นอีกสีหนึ่งนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคมากแม้แต่บนในพื้นที่ด้านล่างเองด้วยนะครับก็เป็นสีขาวตัดสีเทานะครับก็ดูแบบน่าโอเคมากครับก็ดูแบบฟีลแบบโอเคมากครับแม้ตรงที่ dash ตรงที่ตรงกลางมันจะดูรู้สึกแบบพลาสติกเรียบๆอีกด้วยนะครับก็ถือว่าให้ความรู้สึกแบบพรีเมียมลิฟต์นะครับแล้วก็เรื่องถึงช่องเก็บแบนอีกด้วยซึ่งก็แน่นอนนะครับก็ให้ความรู้สึกแบบโอเคนะครับไม่มีอะไรมากก็ข้างในก็ดูรู้สึกแบบมียางอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับแล้วก็เรื่องถึงในตรงบานอีกด้วยซึ่งก็แต่หุ้มด้วยผ้าหมดเลยนะครับรุ่นอื่นก็เป็นพลาสติกอย่างเดียวนะครับแต่ก็แน่นอนเวลาเปิดก็มีไฟอีกด้วยซึ่งก็ให้ความสะดวกสบายเลยเนาะแล้วก็รวมถึงในกระจกมองหลังก็แน่นอนนะครับก็ยังสามารถมองได้กว้างแล้วก็อันนี้ทำมาด้วยนะครับส่วนเรื่องแน่นอนนะในเรื่องของตัวหน้าปัดอีกด้วยซึ่งก็ผมบอกก่อนนะครับว่าชอบมากก็น่าสนใจอยู่พอสมควรซึ่งแต่จอตรงกลางเนี่ยก็แน่นอนนะครับเป็นแบบเข็มแล้วก็รวมถึงเป็นแบบนี้ไปด้วยซึ่งก็ให้ความรู้สึกแบบมันดูเป็นอนาล็อกนะฮะแต่ก็มีดิจิตอลในตัวอยู่ด้วยซึ่งก็ให้มีเข้าไปด้วยแต่เราฟังดูนะครับว่ามันเวลาที่เราเสียบกุญแจมันจะเป็นแบบนี้ได้เสียงคงอาจจะได้เสียงแบบประหลาดนะฮะนะครับก็ทำหน้าคอมอะไรมันก็จะหนักบ้างนะฮะแต่ก็ถือว่าน่าสนใจอยู่พอสมควรเนี่ยตรงหน้าปัดตรงกลางเนี่ยแน่นอนนะครับก็ยังแบบที่เรียกว่าโอเคมากในด้วยก็ยังสามารถที่จะมาได้มีในพื้นแบบนะฮะเรื่องของภาษานะฮะก็มีได้ถึงเพียงแค่ภาษาอังกฤษเท่านั้นเองด้วยนะครับและมีภาษาไทยแต่ก็ใช้งานได้ง่ายด้วยนะครับแสดงแบตเตอรี่ด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของแสดงคลิปแล้วก็ Fuel Economy ด้วยนะครับก็คือค่าประหยัดน้ำมันนะครับว่าการไปได้กี่กิโลเมตรต่อลิตรนึงด้วยนะครับ
ซึ่งคันนี้นะครับจริงๆอยู่ประมาณ12กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งก็ถือว่าประหยัดมากแล้วนะครับในรถในตระกูลนี้แต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่ามีทั้งหมด2รุ่นเองด้วยซึ่งเป็นเครื่องยนต์ 2.5 ลิตรในรุ่นที่เน้นความประหยัดน้ำมันมากเป็นพิเศษแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ผมมานะครับคือเป็นรุ่น 2.8 ลิตรดูแลแม็กซ์ปีเซลนะครับเดี๋ยวจะพูดถึงภายหลังว่าสเปคกี่แรงม้ากี่นิวตันเมตรต้องบอกก่อนนะครับว่ารถคันนี้แรงมากๆเพราะคันนี้มาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ6สปีดด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นยุคในปัจจุบันแล้วนะครับสำหรับในรถเกียร์อัตโนมัติด้วยนะครับแน่นอนนะครับในรถคันนี้นี้ด้วยนะครับไม่ใช่แค่นี้นะครับก็อย่างสตาร์ทก็ดูแบบนี่ครับมันได้มีอินโฟเมชันนิดๆหน่อยอย่างเช่นที่ผมเหยียบเบรกก็มันก็จะเห็นได้เลยนะครับว่ามีหน้าปัดก็วึบวึบนั่งนะครับก็ที่เงินก็อันนี้เสียงเครื่องยนต์แน่นอนนะครับก็ดูแบบอันนี้ครับแล้วซึ่งก็ดูแบบอันนี้นะครับก็เหมือนทำลายเหมือนเครื่องยนต์ดีเซลธรรมดานี่แหละครับก็ไม่เหมือนข้างหน้ามันด้วยแม้แต่ตรงหน้าปัดเองด้วยซึ่งก็แสดงเลขดูดีมากแม้แต่เครื่องปรับอากาศนะครับผมชอบมากเลยเครื่องปรับอากาศเนี่ยก็ยังสามารถปรับความเย็นได้นะครับก็มีแอร์คอนดิชเนอร์มีไล่ฝ้าด้านหลังรวมไปถึงปรับโซนนะครับแม้แต่เท้าอย่างเดียวก็ได้เช่นกันนะครับก็ให้ความรู้สึกสบายแล้วก็เย็นนะครับในตลอดระยะเวลาเดินทางผมว่าแนะนำนะครับก็หากเราต้องการเย็นทั่วถึงเราแนะนำให้เปิดตรงกลางดีที่สุดนะครับแล้วก็ปรับความเย็นได้ด้วยซึ่งก็ดีมากแล้วก็ปรับงานรับลมนะครับว่าจะไล่นะครับว่าจะรับลมมาจากในตัวเครื่องหรือรับลมมาจากข้างนอกก็ได้เช่นกันในเดือนนะครับรวมไปถึงเครื่องปรับอากาศด้านหลังด้วยนะครับซึ่งเอาไปใช้ตรงด้านหลังในแถบที่2กับแถบที่3นะครับก็เดี๋ยวจะพูดถึงในแถบหลังนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดอีกทีหนึ่งไว้นะครับแต่พูดถึงในตรงที่จับพวงมาลัยนะฮะก็แน่นอนนะครับก็ถือว่าให้ความรู้สึกแบบดูแบบโอเคมากเพราะว่าเป็นหุ้มด้วยหนังอินเดียซึ่งก็ดูดีมากนะครับแล้วก็รวมไปถึงตรงเกียร์นี่เนาะนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติซึ่งก็ให้ความรู้สึกแบบที่เรียกว่ามันดูแบบอีกอันนี้ทำไปด้วยโอ้โหเกือบไปแล้วล่ะนี่ทำไปด้วยซึ่งใส่เกียร์ถอยหลังไปแล้วก็เดี๋ยวไปเกือบเกียร์เดินหน้านิดหน่อยก็ได้ก็ไม่น่าไม่เอามากเพราะว่าผมก็อันนี้ก็มาด้วยโอเคอ่ะไม่เป็นไรนะครับผมก็เอาแค่นี้ดีกว่าก็แน่นอนนะครับในเกียร์นี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดซึ่งก็โอเคมากเบานะครับผมอะไรเบาด้วยโอเคอยู่นะครับแต่ก็ให้ความรู้สึกแบบนี้ว่ามั่นใจนะครับเพราะว่าเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับก็เหมือนอันนี้เข้ามาด้วยส่วนเครื่องปรับอากาศแน่นอนนะครับดูดีมากไฟเนี่ยแน่นอนนะครับนะไม่เราไม่สามารถควบคุมตรงนี้ได้เพราะว่าตรงป้านข้างซ้ายอ่ะก็จะเป็นในเรื่องของที่ปัดน้ำฝนไปข้างขวาเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของตรงกลางดังนั้นเนี่ยเวลาที่ควบคุมด้วยไฟแสดงต่างๆอ่ะก็ต้องไว้ตรงที่ด้านหลังเนี่ยนะครับก็สามารถปรับไฟหน้าไฟใหญ่นะครับแล้วก็รวมถึงไฟตัดหมอกหน้าแล้วก็ไฟตัดหมอกหลังได้ด้วยนะครับแม้แต่ปิดทั้งหมดก็ปิดหมดเลยนะครับก็ถือว่าน่าสนใจมากแต่ว่าเวลาเราเปิดอีกทีหนึ่งไฟตัดหมอกหน้ากับไฟตัดหมอกหลังก็จะปิดโดยอัตโนมัติเราต้องไปเปิดอีกทีหนึ่งนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าหลายคนหลายรุ่นเนี่ยก็จะเป็นแบบสวิตช์เปิดปิดมันเลยนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคมากนะฮะแต่ว่าแน่นอนนะครับเวลาที่เราเปิดไฟสูงก็สามารถที่จะกดตรงนี้ได้เช่นกันซึ่งก็กดตรงที่ข้างขวานะครับแล้วก็สวิตช์ในการปรับความสูงของไฟได้ด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงสวิตช์ในการปรับไฟบนในรุ่นตรงที่หน้าจอตรงกลางเลยด้วยซึ่งก็ดีมากได้โอเคมากดีด้วยนะครับสำหรับในรุ่นนี้ไม่ใช่แค่นี้นะครับก็ยังสามารถปรับในเรื่องของพวงมาลัยได้ด้วยซึ่งก็โอเคมากก็ดูสิก็ปรับตรงนี้ได้ด้วยนะครับก็ปรับด้านบนด้านล่างได้ด้วยนะครับก็มีทำได้ด้วยซึ่งก็โอเคนะสำหรับในรุ่นนี้นะครับแล้วก็รวมถึงกระจกมองข้างนะครับก็สามารถตัดด้วยอิเล็กทริกได้เลยนะครับไฟฟ้าได้ด้วยนะครับแต่ว่าเวลาพับเราก็พับด้วยมือนะครับถ้าหากพับด้วยไฟฟ้าก็เป็นรุ่นอัปเกรดเข้ามาเป็น LTZ นะครับก็แน่นอนนะครับในรุ่นนี้ไม่มีนะครับก็มีแค่ LT ธรรมดานะครับก็เน
เน้นความเป็นหลักอยู่แล้วด้วยนะครับเอาละแน่นอนนะฮะสำหรับรถคันนี้นี้นะครับไม่ใช่แค่นี้นะครับผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งคือรุ่นนี้แน่นอนนะฮะก็ยังมี infotainment นะฮะก็ให้ความรู้สึกง่ายแล้วก็ใช้งานได้ง่ายด้วยนะครับมี FM แล้วก็รวมไปถึงนี่ด้วยนะมี AM นะฮะแล้วก็รวมไปถึงใส่แผ่นแล้วก็มี USB กับแจ็คตรงที่เสียบตรงด้านล่างอีกด้วยมีเมนูไว้ใช้สำหรับเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนี่ก็ถือว่าล้ำแล้ว นะฮะแล้วก็ปรับเสียงต่างๆได้ด้วยซึ่งก็โอเคง่ายนะฮะผมบอกก่อนนะครับว่าง่ายก็เน้นเบสนะผมไม่ชอบเน้นเบสเท่าไหร่นะ จริงจริงนะครับก็มีแผ่นที่ใส่แผ่นได้ด้วยนะครับได้แต่สแกนอะไรทำด้วยนะครับก็สามารถสแกนได้ด้วยนะครับก็ง่ายง่ายนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็ลงที่ปุ่มเนี่ยก็แน่นอนสามารถที่จะใช้งานได้ด้วยซิก็โอเคนะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์ก็ได้เช่นกันนะฮะแล้วก็ใช้งานง่ายมากนะครับก็ได้ในตัวนี้เองด้วยสำหรับในรุ่นนี้แน่นอนนะครับมีแอร์แบ็ก2จุดคือด้านผู้ขับแล้วก็ผู้โดยสารด้วยแต่ว่าเราเสียงแตกดูแบบเหมือนรถ SUV เลยเนาะดูดีมากชอบมากเอาแน่นอนนะครับพูดถึงในที่เก็บแน่นอนนะครับมีที่เก็บเยอะมากไม่ว่าจะในตรงข้างบนก็ยังเก็บได้เยอะในแต่ด้านล่างก็เก็บได้เยอะอยู่พอสมควรแล้วก็นึกถึงที่เก็บตรงด้านข้างด้วยนะฮะซึ่งก็เก็บขวดหนึ่งได้เลยด้วยแล้วก็ถึงช่องเก็บไว้ที่ตรงอันนี้ครับด้วยนะครับฝั่งคู่ขับแล้วก็ผู้โดยสารอีกด้วยแล้วก็เก็บของอะไรต่างๆก็สามารถเก็บได้เช่นกันก็เป็นแค่ปรับเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบเก็บของก็ได้เช่นกันนะครับเราเก็บของของเล็กของน้อยก็ได้นะฮะแล้วก็สำหรับคู่ขับก็มีที่เก็บเล็กน้อยอีกด้วยนะฮะก็ถือว่าน่าสนใจนะด้านล่างก็จะมีที่เก็บนะครับไว้ที่เป็นแบบอันนี้เล็กอันนี้น้อยอีกด้วยนะครับซึ่งอันนี้เข้าไปด้วยสำหรับในเรื่องนี้นะครับต้องบอกก่อนแล้วครับว่าดูดีมากแล้วก็มีช่องเก็บแว่นด้วยนะครับก็โอเคมากแล้วครับแน่นอนนะครับก็ฟังก์ชันต่างๆครบมากเลยทีเดียวสำหรับในเทเบเซอร์เนี่ยต้องแน่นอนนะครับผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งมีที่เก็บตรงนั่นเล็กนั่นน้อยอีกด้วยซึ่งก็อันนี้เข้าไปด้วยแว่นแต่ตรงช่องเนี่ยก็เก็บไว้ในโทรศัพท์นี้ด้วยซึ่งก็เหมาะครับหน้าจอข้างนี้มากกว่านะครับแล้วก็เราไปถึงที่เก็บแก้วที่เก็บแก้วต่างๆนะครับก็โอเคมากนะอยู่ตรงด้านล่างนี้แล้วก็ที่วางแขนพร้อมที่เก็บช่องขนาดใหญ่มาใช้สำหรับเก็บซีดีนะครับก็รุ่นอนาคตรุ่นอดีตไปแต่ก็อันนี้ก็สะดวกเยอะมากแล้วสำหรับในรุ่นนี้เองด้วยเอาล่ะเดี๋ยวจะย้ายไปที่ด้านหลังกันดีกว่าเดี๋ยวผมมาดูที่ด้านหลังกันนะครับไอเราก็อยากจะได้เหมือนกันเนาะคันนี้น่าสนมากแต่เวลาเปิดมันก็จะได้เสียงแบบนี้ผมก็ไปซื้อแล้วก็ออกเนาะโอเคเอาละเอาละครับสำหรับในพื้นที่ด้านหลังแน่นอนนะครับก็ให้ดูแบบดูดีมากดูพอสมควรสำหรับในรุ่นนี้นะครับก็ในเทเบเซอร์ทุกรุ่นเนี่ยก็มีทั้งหมด5ที่นั่งนะครับแปลว่ารุ่นนี้ไม่ได้5ที่นั่งเป็น7ที่นั่งเลยก็พอสมควรเป็นสแตนดาร์ดด้วยแน่นอนนะครับผมเกือบครับนี่จะปรับหัวให้มันสูงขึ้นได้ซึ่งก็แน่นอนนะครับไม่ต้องพูดถึงมากเพราะว่ารถที่ทีเนี่ยมันก็สูงมากจนที่ไม่ต้องหัวชนเองด้วยนะครับแม้แต่ด้านข้างด้วยเช่นกันซึ่งก็ไม่ชนนะครับแล้วก็เรื่องที่ไว้เสื้ออยู่ตรงนี้นะครับแม้แต่อีกด้านหนึ่งก็มีด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็รวมถึงช่องทำปรับอากาศด้วยแน่นอนนะครับก็เมื่อกี้นี้เราเปิด air conditioner เดี๋ยวก็สามารถที่จะปรับตรงช่องนี้ได้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวว่าแน่นอนครับนะครับซึ่งแคปที่ว่าเนี่ยก็จะมีสวิตช์อยู่ตรงที่ฐานที่3ด้วยซึ่งก็มีด้วยแต่ว่าอันนี้อยู่รวมกันทั้งแถว2กับแถว3นะครับก็ถือว่า
โอเคนะครับแล้วก็รวมถึงในช่องที่เก็บอินเดียไว้เยอะพอสมควรนะครับก็สามารถเก็บของได้ตั้งเยอะแยะมากมายนะครับก็แล้วแต่ iPad ก็เก็บได้นะครับรวมถึงที่วางแขนนะครับก็สามารถที่จะดึงอันนี้เข้ามาได้ซึ่งก็คุ้มด้วยท่าหมดเลยซึ่งก็ความรู้สึกแบบเบามากแน่นอนครับก็วางมือแบบนี้ได้เลยนะครับแต่ก็อย่าวางแบบนี้นะครับเพราะมันเจ็บเพราะว่าเป็นที่วางแก้วนะครับแล้วก็เริ่มถึงตรงหน้าตรงกลางนะครับก็แน่นอนนะครับก็เรียบอยู่พอสมควรแล้วก็ตรงกลางอ่ะแน่นอนนะครับมันจะเป็นในชุดขับเคลื่อนนะครับเป็นชุดขับเคลื่อนล้อหลังดังนั้นมันจะสูงขึ้นมาอีกนิดหน่อยก็ได้มีปัญหาตัวเองเลยก็สามารถนั่งตรงกลางได้อย่างโอเคมากนะครับก็อยู่ดีนะสำหรับในรุ่นนี้นะครับพูดถึงที่เก็บนี่แหละครับก็มีที่เก็บแก้วนะครับแล้วก็ลืมถึงช่อง12โวลต์นะครับแล้วก็ที่เก็บแก้วตรงที่เมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็ฮุกเสื้อแบบนี้ด้วยซึ่งก็โอเคมากแต่ไม่จบเป็นแค่นี้เรามีแถว3ด้วยซึ่งก็เหมือนกับแคทติว่าอยู่ละเอาล่ะแน่นอนเดี๋ยวผมจะให้ดูดีกว่าในแถว3โอเคมาเดี๋ยวผมจะออกไปตรงนี้นะต้องขอโทษด้วยนะทุกคนต้องถอยนี่โอเคเอาละแล้วก็พับนี่นะพับตรงนี้ครับแล้วก็ขึ้นมาโอ้ยไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนเลยแบบนี้แหละแต่เราไม่ได้เข้าตรงนี้นะเดี๋ยวเราเข้าอีกด้านหนึ่งไปแล้วก็พับดิเอาละมาขึ้นกันไปขึ้นแถว3ก็ดีกว่าผมจะนั่งตรงข้างนี้ดีกว่าลำบากจังไม่อย่างท่านมากหรอครับจะสามมาจะแบบนี้เลยครับแล้วก็ตัดกันเอ้าได้แล้วแน่นอนนะรุ่นนี้ก็นั่งแถว3ก็ดูแบบโอเคมากแต่ขามันก็จำกัดบ้างนะฮะในหัวก็จะชนแล้วด้วยนะครับแต่ก็เหมาะสำหรับเด็กมากกว่าเพราะโดยจริงๆเนี่ยก็จะมีพื้นที่เก็บนะครับก็มีพื้นที่เก็บตรงนั้นข้างนี้แล้วก็ที่เก็บแก้วแล้วก็ฟังผู้โดยสารด้วยมีที่ให้ความสว่างด้วยซึ่งไว้ที่ด้านหลังอินเดอร์ซิงเกิลโอเคมากอีกด้วยเอาละย้ายก่อนไม่อันนี้นะแล้วก็ต้องระวังให้ดีนะครับแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คืออย่าเอาเท้าน่ะไว้แบบนี้นะเพราะว่ามันจะเจ็บนะครับเพราะเขาจะหนักมากอีกแล้วนะครับมาอย่าไปย้ายตรงที่บูธกันดีกว่ามาโอเคสตาร์ทในตรงที่ท้ายแน่นอนเราก็กดตรงนี้แล้วเราก็เนี่ยมันก็จะมีพื้นที่เก็บได้ตั้งเยอะแน่นอนนะครับตรงที่ตรงในส่วนนี้แน่นอนนะครับก็ยังสามารถที่จะเก็บของได้ตั้งเยอะมากโดยพอสมควรซึ่งก็โอเคมากแล้วนะครับสตาร์ทในรถในระดับนี้แน่นอนนะครับก็เก็บได้ตั้งเยอะแม้ขนาดกระเป๋าใบเดียวนะครับอย่างพกด้วยคอมพิวเตอร์ก็เก็บขนาดนี้ได้แล้วนะครับก็สามารถที่จะได้เลยด้วยแล้วก็นึกถึงที่ฮุกเองเข้าไปด้วยมีช่อง12โวลต์ช็อตเก็ตอีกด้วยซึ่งก็ไปใช้สำหรับเก็บของเย็นนะครับด้านหน้าเนี่ยแน่นอนนะครับพูดถึงด้านหน้าก็จะมีช่อง12โวลต์ก็มีด้วยเช่นกันแต่มีให้2จุดนะครับถือว่าเยอะมากแล้วก็นึกถึงฮุกตรงให้ด้านขวาอีกด้วยนะครับแล้วก็มีเน็ตนะครับแล้วก็ช่องเก็บอะไรอีกด้วยซึ่งก็มีชุดอะไรต่างๆเข้าไปด้วยก็คงจะเห็นได้แต่ละเนาะเอาละจับผมเข้าไปด้วยปิดก่อนเดี๋ยวจะปิดได้อยู่แล้วเนาะเอาละแน่นอนนะครับก็รุ่นนี้ก็ขนองพับ5ชิ้นธรรมดาก็สามารถพับแบบนี้ได้ก็
พับมาเป็นฮัท5ที่นั่งได้ด้วยเช่นกันซึ่งก็แบบนี้ให้ดูนะครับคงต้องอาจจะลิมิตหน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่มีพื้นที่วางก็แน่นอนครับก็สามารถวางไว้ที่ด้านในคามาได้ด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงพับ3แถวที่เมื่อกี้นี้ก็ยังสามารถเก็บของได้อีกตั้งเยอะอยู่พอสมควรซึ่งก็หากเน้นในเรื่องของที่นั่งแบบนี้ก็นั่งได้นะฮะหรือแม้แต่จะเก็บแบบของนี้ยาวก็เก็บของได้ด้วยเช่นกันนะครับก็ถือว่าดูดีมากหรือพอสมควรนะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าไม่ได้ธรรมดาเลยด้วยนะครับที่สำคัญดูแบบลงตัวมากด้วยสุดยอดมาเรื่องนี้ก็เก็บของได้ตั้งเยอะแล้วนะครับราคาในแบบนี้ก็ถือว่าเก็บของได้ตั้งเยอะแล้วก็ได้ฟังก์ชันเยอะมากพอสมควรผมก็ชอบแล้วอยากให้ทุกคนซื้อรถคันนี้ดีกว่าดีจริงๆครับยอมรับจริงแน่นอนนะฮะสำหรับในรุ่นที่ทุกคนอยากรู้กันก็คือในเรื่องของเครื่องยนต์เองด้วยนะฮะสำหรับในเครื่องยนต์ของ Chevrolet Trailblazer แน่นอนนะครับมีทั้งหมด2เครื่องยนต์มีเครื่องยนต์ 2.5 ลิตรนะฮะก็เป็น Delta Max Diesel เหมือนกันนะครับให้พละกำลัง150แรงม้าแรงดึก350นิวตันเมตรนะครับแต่รถคันนี้แน่นอนนะครับเป็นเครื่องยนต์ 2.8 ลิตร Delta Max Diesel นะครับให้พละกำลังมากถึง180แรงม้านะครับแต่แรงดึกไม่ต้องพูดถึงครับถ้าพูดถึงเกียร์อัตโนมัติเนี่ยก็แน่นอนนะครับแรงดึกจะสูงมากแต่ว่าถ้าเป็นเกียร์แมนนวลต้องบอกก่อนนะครับว่าแรงดึกถึง440นิวตันเมตรแต่เมื่ออยู่ในตรงที่เกียร์อัตโนมัติแน่นอนนะครับอยู่ที่480นิวตันเมตรซึ่งก็ถือว่าเยอะมากๆในรถคันนี้นะฮะซึ่งก็ถือว่าเครื่องยนต์ Delta Max Diesel เนี่ยถือว่าแรงมากแล้วก็พละกำลังสูงมากๆอีกด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับในเครื่องยนต์ 2.5 มันก็จะมีแค่เกียร์ธรรมดา5สปีดเท่านั้นเองด้วยนะครับแต่รถเครื่องยนต์ 2.8 ลิตรมีออปชันนะฮะมีเกียร์ธรรมดา5สปีดแล้วก็เกียร์อัตโนมัติ6สปีดพร้อมขับเคลื่อน2ล้อแล้วก็ขับเคลื่อน4ล้อให้เลือกเป็นออปชันนะครับแล้วก็มีสำหรับ2รุ่นเป็น LT กับ LTZ เองด้วยนะครับปัจจุบันนะฮะในเรื่องเครื่องยนต์ 2.8 ลิตร Delta Max Diesel ตอนนี้ไม่มีให้ขายแล้วนะครับเพราะว่าอันนี้มาจากเรื่องของภาษีสรรพสามิตเองนะครับดังนั้นจะมีแค่เครื่องยนต์เดียวคือเครื่องยนต์ 2.5 ลิตรเองด้วยแต่หากคุณซื้อในรถคันนี้แน่นอนคุณก็จะได้เครื่องยนต์ 2.8 ลิตรที่มีประสิทธิภาพสูงและก็แรงมากเป็นพิเศษเองด้วยผมก็ชอบในรถคันนี้เองด้วยนะครับที่สำคัญกินน้ำมันน้อยมากอยู่นะครับอยู่ที่ประมาณ11กิโลเมตรต่อลิตรเท่านั้นเองนะครับถือว่าแรงมากหรือพอสมควรนะครับถือว่าดูดีมากนะครับอีกด้วยซึ่งก็ไม่ได้ธรรมดาอีกด้วยที่สำคัญนะครับเป็นเครื่องยนต์4 16วาล์วนะครับซึ่งก็ถือว่าล้ำแล้วนะครับแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ทอร์โบชาร์จด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าพลังกำลังสูงมากอีกด้วยนะครับลดอาการทอร์โบแรงด้วยนะครับสำหรับคนที่สนใจในรถคันนี้นะครับก็สามารถติดต่อที่ศูนย์วิกุปคาสาขาสันซาได้นะครับในที่ใกล้ๆทางแยกหนองจอมลิขิตชีวันนะครับห่างไปสักประมาณ1กิโลเมตรนะครับแต่หากคุณเดินทางไปที่ในแยกนะฮะหากคุณเดินทางไปที่แยกในรวมโชคนะครับคุณก็สามารถที่คุณจะเดินทางไปได้อีก2กิโลเมตรนะฮะก็มาถึงที่วิกุปคาสาขาสันซาได้เลยนะครับแล้วก็มาสอบถามในเรื่องของรถคันนี้ได้นะครับก็แน่นอนนะครับก็รถคันนี้ก็ขายในราคา 600,000 บาทเท่านั้นเองนะครับคนที่อยากสนใจรถประสิทธิภาพสูงนะครับได้7ที่นั่งรถปิกอัพดัดแปลงนะครับหรือรถ PPV นะฮะก็แน่นอนนะครับก็สามารถที่จะเลือกซื้อรถคันนี้มาดูได้ด้วยนะครับส่วนในรุ่นอื่นๆก็สามารถดูได้ที่วีกุ๊ปคาร์สาขาสัญชาติได้เลยด้วยนะครับพร้อมทั้งรับประกันคุณภาพ6เดือนอยู่ 5,000 กิโลเมตรนะครับทั้งเกียร์และก็รวมถึงในตัวรถเองด้วยซึ่งก็ถือว่าคุ้มมากคนที่ซื้อรถคันนี้ก็แน่นอนนะฮะเลยทำมาด้วยผมชอบมากเลยคนที่สนใจก็มาเลือกซื้อที่วีกุ๊ปคาร์ได้เลยนะครับโอเค